ดูแค่ในเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครกันบ้างตั้งแต่เช้าเลยนะครับมีตัวเลขออกมาบอกว่ามีผู้มาสมัครส.ส.กทม.เนี่ยนะครับ448คนที่มาก่อนเวลา448แต่ปรากฏว่าถูกหักไป2ใช่ไหมคะใช่ก็เหลือ446นะครับผมแล้วต้องบอกว่าในกรุงเทพเนี่ยนะครับจะมีเก้าอี้ส.ส.ได้30คนนะครับก็คือ30เขตครั้งที่แล้วเนี่ย33ตอนนี้ปรับลดลงเหลือ30ครับผมในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยส่งผู้สมัครมา22คนไทยรักษาชาติ8คนมันเหมือนพอดีพอดีบวกลบคูณหารกันแล้วมัน30เลยแต่เขาบอกเขาไม่ได้หัวกันนะมันเป็นยุทธศาสตร์ในการวางแผนการเลือกตั้งว่ากันไปนะครับมาดูกันคุณผู้ชมบรรยากาศในวันนี้นะครับทางฝั่งของกกต.นะครับก็มีการเปิดเผยออกมานะครับนายธิติเชษฐ์ นุชนาถครับกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็เดินทางมาตรวจความเรียบร้อยการรับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขต30เขตของกรุงเทพมหานครก็ยืนยันเลยนะครับว่าทุกอย่างวันนี้เรียบร้อยไม่มีปัญหาใดๆเลยโดยมีผู้มาลงทะเบียนสมัครก่อนเวลาจำนวน448คนแล้วก็ผ่านการตรวจสอบเอกสารนะครับ446คนครับเราจะประกาศนะครับ15กุมภาพันธ์2562จะประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการเพราะว่าเนื่องจากว่าพอวันสุดท้ายของการรับสมัครเลือกตั้งเนี่ยเราก็จะตรวจสอบคุณสมบัติของท่านเหล่านี้นะครับแล้วก็ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเราก็จะประกาศอย่างเป็นทางการให้ท่านทั้งหลายเนี่ยทราบนะครับว่าท่านมีเป็นผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนะครับนอกจากนี้นะครับทางกกต.เองก็ยังเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ในวันที่24มีนาคมให้ไปยื่นลงทะเบียนครับขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่กกต.นะครับซึ่งเขาก็เปิดให้ลงทะเบียนอยู่ณขณะนี้จนถึงวันที่19กุมภาพันธ์เพื่อจะได้ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนล่วงหน้ากันนะครับในวันที่17มีนาคมส่วนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่24มีนาคมนั้นอยากให้ประชาชนและเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ครั้งนี้เป็นการใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกออกมาเลือกตั้งกันนะครับสำหรับพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง30เขตในวันนี้นะครับก็พบว่ามีพรรคการเมืองใหญ่อย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยส่งผู้สมัครเพียง22เขตนะครับส่วนพรรคอื่นๆอย่างเช่นพรรคไทยรักษาชาติจำนวน8เขตด้วยกันพรรครวมพลังประชาชาติไทย30เขตนะครับแต่ว่าบางเขตก็อาจจะมีการรอคอยอยู่นะครับเพราะว่ายังมีเวลานะครับจนถึงวันที่8นั่นเองนะครับพรรคพลังประชารัฐนะครับ30เขตพรรคอนาคตใหม่30เขตพรรคภูมิใจไทย30เขตนะครับพรรคชาติไทยพัฒนา30เขตแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์30เขตนะครับคือบางพรรคที่เราเห็นอาจจะมีช่องโหว่บ้างคือเขายังไม่ได้มากันในวันนี้ไงใช่ค่ะแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มาเลยอาจจะมาอีกใช่ไหมคะอย่างที่บอกไว้ว่าก็อาจเดี๋ยวเวลาถึง8กุมภาพันธ์จนถึงวันที่8กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยพอออกจากที่อย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครออกจากอาคารกีฬาเวท2เนี่ยพักใหญ่อย่างน้อยๆ2พักนะคะเดินทางไปเลยแถวท้องสนามหลวงพักหนึ่งนี่ไปที่ศาลหลักเมืองก่อนพักหนึ่งไปวัดพระแก้วก่อนแล้วหลังจากนั้นก็สลับกันแล้วไปเจอกันที่ศาลหลักเมืองนะไม่ได้นัดกันมาใช่ไหมครับเขาไม่ได้นัดกันแต่แบบว่าเออพอดีแบบเออวางแผนได้เป็นอย่างดีเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับพรรคของตนเองนะคะก็คือทางซีกพลังประชารัฐกับพรรคเพื่อไทยนั่นเองเขาไปเจอกันที่ศาลหลักเมืองคุณหญิงสุดารัตน์ก็ยังบอกท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเลยว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่สนามการเมืองนะคะเขาก็คุยกันคุยกันใช่แล้วค่ะหลายอย่างทีเดียวนะคะที่ในวันนี้เนี่ยเราเห็นภาพสีสันอย่างไปลงสมัครรับเลือกตั้งบางพรรคนี่ใช้อ๋อตอนนี้เนี่ยวิกฤตของเราคือ PM 2.5 ใช่ไหมค่าฝุ่นละอองสูงเพราะฉะนั้นใช้วิธีการเดินทางไปสมัครด้วยการให้ผู้ลงสมัคร30คนนั่งรถเมล์ไปด้วยกันแบบนี้แต่ไม่มีใครคาดแมสไม่เห็นว่าคาดแมสเพราะว่าเพราะกลัวคนอื่นจำหน้าไม่ได้ใช่ถูกต้องเพราะตอนนี้กลัวจะจำหน้ากันไม่ได้แต่ว่าบางคนก็อาจใช้วิธีการนั่งรถแท็กซี่ไปก็ดีเหมือนกันก็แล้วแต่นะคะ